สวัสดีครับพบกับผมแอดนและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าโลกคู่ขนานกับตำนานวีรบ,บุรุษที่ถูกลืมเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ทางช่องของเรามีรูปสมัครสมาชิกแล้วนะท่านตามเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากเป็นครอบครัวกับผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะ และหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆตนโฆษณามัขัดจวัหวะแอดขอแนะนำ o u t u b e Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งาน ยังไม่พอเราแถม V.I.U. p r e เมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็กยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y o u t u b พรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง i อดีไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลย อย่าลืมมันเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Adcat 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่หนึ่งเปิดมาหาทางเพลงของเรานะครับตัวของเขาในตอนนี้นะก็ได้เจอบหยิงสาวคนหนึ่งอยู่เลยซึ่งดูเหมือนว่าตัวของเธอนั้นจะเป็นเทวทูตหรือว่าเป็นปีาศาจก็ไม่รู้นะครับแต่ที่สาคัญในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้ถูกซร่ามมาอยู่นั่นเองซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ขอความช่วยเหลือจากทางเพย์ของเรานะครับทางเพย์ของเราเนี่ยก็ได้งงเป็นอย่างมากเลยนะว่านี่จะให้เราที่เป็นมนุษย์นะช่วยงั้นหรอเป็นไปไม่ได้มนุษย์ได้เปิดซื่อกระเป๋พาพันอ,นอ ควรจะเป็นเหมือนนัทแท้ๆทำไมไม่มีใครจำโลกแท้จริงได้เลยล่ะซึ่งนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่เขาเจอตอนไปอีกโลกหนึ่งแล้วนะภาพนั้นได้ตัดมาณปัจจุบันนะครับซึ่งใน,นตงทางาเพศของเราในตัวของเขานั้นก็ได้กําลังทําภารกิจอยู่นะครับทางาเพศของเราในตัวของเขามีชื่อว่าใครนั่นเองซึ่งภารกิจของพระเอกของเราวันนี้นะครับหรือว่าใครนั้นตงเขาเนี่ยก็ต้องมาสังเกตการ,ร์รอบๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาสังเกตทางเปริมิตอยู่อันหนึ่งนะครับตงเขาได้พูดขึ ต่างที่นที่รวมเหล่าสายพันธุ์อมนุษย์อย่างเช่นเทวทูตเอลเผ่าวิญญาณศักซิ์เช่นเหล่าผู้ผีที่มีร่างกายพิเศษต่างจากเผ่าอื่นเผ่าไซอาซูนที่มีสัสรส่งพลังขนาดยักษ์และมีมังกรอยู่จุดสูงสุดของเผ่าการต่อสู้ระหว่าง4เผ่าพันธุ์นี้กับมนุษย์หรือมหาสงคราม5เผ่าพันธุ์เราจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งไม่ได้พวกเราสหาพันธ์รัฐเออร์ชามีหน้าที่สังเกตการสุสารแห่งนี้ที่ซึ่งผน,นึกเผ่าปีศาจเอาไว้ซึ่งในตอนนี้นะครับทางสุสารอันนี้นะมันก็ยังไาไดดน,น,นี้ เนะส้นทางเพลของเรานะครับดูเหมือนว่าตัวของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่จริงจังพอตัวเลยเพื่อนๆของเขานะก็ได้ถึงกระบ,บอกไปเลยว่าทางใครมันเนี่ยละเอียดจริงๆเลยนะเส่นทางเพื่อนของเขา2คนนี้นะครับทางฝั่งของผู้ชายเนี่ยมีชื่อว่าอัสลันนั่นเองและทางฝั่งของทางผู้หญิงเนี่ยมีชื่อว่าซากินะครับในระหว่างที่กําลังขงับรถกันอยู่นั้นทางอาสลันเนี่ยก็ได้ถามกับทางเพลของเราไปว่าใครรายปีที่ผ่านมานี้นะปีศาจที่ถูกพนึกไว้เคยเนีออกมาสักครั้งหรือเปล่าใครคนได้บอกว่าไม่มีนะหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดสินนั้น เนื่องงานปกป้องมนุษยชาติทางอัสลลนเนี่ยก็ได้บอกว่าแต่ว่านะในโลกนี้นาะยมีสุสานตั้ง4ีที่นะถ้ามีแค่พวกเราที่จริงจังทำไปมันก็เปล่าประโยชน์นะทางเพยของเราหรือว่าใครนั้นก็ได้บอกกลับไปสุสานอีก3มที่ก็ต้องทําเรื่องนี้อย่างจริงจังอยู่แล้วแต่เกิดเผปีศาจนี้ออกมาได้ต้องเกิดไฮอน่าขึ้นแน่นอนซึ่งเพื่อนๆของเขานนครับก็ได้พยายามปลอบไปแนละ้วเพราะว่าในตอนนี้นะ่ะปีศาจยังไม่ออกมาโลกนั้นก็ยังสงบดีนะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ทางเพยของเราตวงเขาก็รู้อยู่แก่ใจนะครับแต่ถึงขขนนาแล้วตัวองเงก็ยาระน เ,เพราะการฟ้าดูแลสุสา,สารเป็นหน้าที่ของตัวของเขาและภาพนะครับก็ตัดมาหน้าสหาพันธ์เออร์ชาวิชาวนั่นเองทางเพคของเราในตอนนี้นะครับกับเพื่อนของเขาเนี่ยกำลังซ้อมกันอย่างจริงจังเลยนะซึ่งก็ซ้อมกับสรรันอาสูรนะครับทางเพคของเราในตัวของเขาก็นับได้ว่าผิวพอตัวเลยนะแต่ก็นั่นเลยนะครับไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่เครื่องทดลองเฉยๆนะนะที่จําลองปีศาจขึ้นมานั่นเองเียได้ว่าหุ่นยนต์เลยก็ว่าได้นะครับทางเพคของเราในตอนนี้ตัวของเขาเหมือนว่าจะเป็นคนที่บา้าบิ่นพอตัวเลยนะกลา้าเสี่ยงตายมากๆจนโดนทางน้อง ด่าไปเลยนะครับว่าทาั้งเพจของเราเนะี่ยก็บ้าบิ่นเกินไปแล้วเดี๋ยวด้เจ็บหนักเข้าสักวันรอกทั้งเพจของเราก็ได้บอกว่าทำไปทำาในขนาดนั้นน่ะฝึกไปก็ไม่มีประโยชน์นะน้องสกิก็ได้แซวไปว่าถ้าใครเกิดในยุคมหาสงครามห้าเผ่าพันธุ์อาจจะมีชื่อหลงเหลืออยู่ในประวัติศาสตร์ก็เป็นได้นะซึ่งพวกเขาใน,นคราวก็ได้พูดถึงทั้งผู้พยากรณ์ซิดนั่นเองซึ่งทางผู้พยากรณ์ซิดคนนี้นะครับสามารถเอาชนะวีลาบุรุษทั้ง4ีได้นั่นเองซึ่งก็เป็นวีลาบุรุษแห่งเผ่าพิศนึงที่ม ่างทิ้นจางสวรรค์อันเฟลยา่า 3. วิลาบรุษแห่งเผ่าพันวิญญาณศักธิ์ปูน้ำดองวิญญาณดิคุกเกนเคียวกโก้ 4. วิลาบรุษแห่งเผ่าพันสัตว์อสูรราชาแห่งขมเคียวรัสอีไม่อยากคิดเลยว่าถ้าพวกเขายังอยู่นะ่าจะเป็นยังไงใครใหนจะบอกว่าพยากรซิดเอาชนะวิลาบรุษทั้ง4ได้โดยใช้ดาบพลายแสงที่ได้รับจากเทพพยากรอัสลาโซลากาสดงเหมือนว่าในตอนนี้นะครับทั้งโลกนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าทั้งผู้พยากรซิดทั้งดาบพลายแสงมีจรริงงหือเเเปปปลล่่าาานนนนะคค็พียแต ที่นี่ในไม่ได้มีรูปหรือวิดีโอให้เห็นแบบเวลาบรรลุของทั้ง4เผ่าพันธุ์เลยซึ่งพวกเขานะครับก็ได้พูดถึงทั้งคนที่มีชื่อว่าชานนะครับสมมติว่าทางตัวของชานเนี่ยจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นตำแหน่งใหญ่พอตัวเลยนะครับพวกเขาในตอนนี้ก็เลยหาทางที่จะมากของของวัญให้กับเธอนะชานนะครับได้ย้ายไปรประจําการที่กองบัญชาการเมืองหลวงเออซากเธอเป็นคนที่ได้รับเลือกเป็นยอดของยอดฝีมือในอายุ17ปีซึ่งถือเป็นอายุที่น้อยที่สุดในวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้แล้วทางชานนะครับก็ได้ติดต่อมาหาทาาางงเเ่ขอรนะรนนวพี้ เช้าใทางเพจของเรานะครับไปเจอกันที่หน้ารูปปั้นแมวหน้าเธอเมนันชิก้าวยเก็บเป็นความลับจากซากิกับอัสลันด้วยนะซึ่งก็ไม่ทันแล้วนะครับซากิกับอัสลันทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มปแอบอาเรียบร้อยแล้วนะซึ่งมอว่าทางเพจของเรากับน้องชันนะครับจะมีข้อสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกันอยู่นั่นเองนะซึ่งตัดมาในตอนเช้านะครับทางเพจของเราเนี่ยก็เล่นบอลทางน้องชันอยู่ที่หน้ารูปปั้นแมวนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้แต่งเต็มจศดเลยนั่นเองและทั้นั้นเองนะครับทางน้องชันเนี่ยก็ได้ปล้วึ่งงงเเอยถถาาาาามรทพข ตแต่ทั้ทงเพยาของเราก็ได้บอกว่าตัวของเขาก็ฝึกมาแล้วก็เลยตรงมาตรงนี้เลยนะไม่อยากเปลี่ยนสภาพแล้วพวกเขานะครับก็ได้ทําการไปซื้อของด้วยกันนะซึ่งจะเดินกันอย่างมีความสุขมากๆเลยนะครับซึ่งพอซื้อของกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกเขานะครับกำลังจะข้ามถนนกันนะทั้งตัวของทั้งน้องชางน,นะครับก็ได้ถามกับทั้งเพยของเราไปนะครับว่าสมัยตอนส0บขวบน่อยจาได้ไหมที่ใครนะหลงเข้าไปในสุสานของผ่อปีสตาร์ตอนนั้นนะฉันตกใจมากเลยนะพ่อกลับออกมาเลยบอกว่าเห็นดาบของซิดนะซึ่งทางเพยของเราก็ได้นึก ว่าตัวของเขาในล่วงหล่นลงไปทำการความมืดนะพร้อมกับมีมอนสเตอร์มากมายหลากหลายเผ่าพันธุ์นะครับอยู่ในนั้นแต่แสงแสงได้ที่ทําให้เขาเนี่ยมุ่งเข้าไปหานั่นก็คือทางดาบศักดิ์สิทธิ์ของซิดนั่นเองนะครับซึ่งตัวขเขาเนี่ยก็จะเกบคว้าแล้วนะแต่ความฝันมันก็หายไปซะก่อนนั่นเองซึ่งพวกเขานะครับในระหว่างการเดินกันอยู่นั้นก็ได้กําลังพูดคุยเรื่องอานานคตกันอยู่เลยนะว่าต่อจากนี้พวกเขาเน่าจะอาอยัางไงากันดีซึ่งเหมือนว่าทางน้องชานะครับจะวางแผนอนาคตไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะกับทางตัวของทางเพ บิดเบี้ยวไปหมดเลยนะทางเพยของเราตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยและอยู่ดีๆได้ครับทางเพยของเราก็ได้ถูกวาร์ปไปท,ที่ที่แห่งหนึ่งนะซึ่งที่แห่งนี้ดูเหมือนว่ามันจะมีสภาพที่โศกมากๆเลยนะครับซึ่งในตอนนี้นะั้นทางเพยของเราตัวของเขาเนี่ยก็ได้ชอ็อกเป็นอย่างมากเลยนะและท่งนั้นนั่นเองนะครับในระหางที่กำลังชอ็อกอยู่เนี่ยทางมอนสเตอร์ตัวหนึ่งนะมันก็ได้ปราปกฏตัวออกมาซึ่งเหมือนน้องมันเนี่ยจะเป็นอสูรนะครับทางเพยของเราเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะปีศาจเง้นเหรอนี่ซึ่งไอ้ปีศาจตัวนี้นะครับ มันไม่รอช้านะครับได้ทําการใช้วงเวทอะไรบางอย่างเพื่อทําการโจมตีทางเพศของเราเลยทางเพศของเราก็ได้งงเลยนะครับวันนี้มารเวทมต์งั้นเหรอสิงเวทก็ได้โจมตีมาแล้วนะ ทางเพคของเราครับก็ได้กันไว้แต่ทางกล่องเนี่ยก็ได้ระเบิดระเบอดไปหมดเลยนะทางเพคของเราครับตัวของเขาไม่รอช้าเลยรียบวิ่งไปหยิบกระสุนแล้วก็หยิบดาบขึ้นมาเลยนะแล้วทางไอ้มอนสเตอร์รถทัพปีศาจตอนนี้นะครับมันก็ได้ทําการโจมตีมาต่อแต่ว่าทางเพคของเราตัวของเขาก็ดียงกระสุนอะไรบางอย่างออกไปนะครับและทําการสลายเป็นมวทั้งหมดทิ้งนั่นเองซึ่งนี่นะครับเป็นกระสุนเอลจำลองนั่นเองนะกระสุนที่สร้างขึ้นจากเครื่องมือของเอลและท่านเองนะครับไอ้ทางปีศาจตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ใช้เวทอะไรบางอย่างอะนะเป็นเวทททไไฟนรรราาาาากกกโจมตีีงงงงงพพขขออเเเึ่ย็ดด้ อย่างแบบกัะตุ้เลยนะรอบนี้ทางเพลงของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าเพิ่งจะเคยสู้กับปีศาจครั้งแรกเลยนะที่หมายถึงปีศาจตัวนั้นเป็นนะครับตัวของเขาในนณะนั้นแล้วเนี่ยก็สู้ได้แทบสูสีเลยก็ว่าได้ตัวของทางเพลงของเรานะครับตัวของเขาได้ทําการโจมตีปิดท้ายไปนะซึ่งก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่เลยนะครับกระสุนที่เรียนแบบลงปานของเผ WOW ่าอสูนกระสุนแบกจําลองถึงเราจะเพิ่งเคยสู้สนามจริงเป็นครั้งแรกแต่เราขันไหวได้ย่างที่ฝึกไว้เลยทางอาวุธแล้วก็ตัวเราเองสามารถต่อกรกับปีศาจได้ regardez. ตัวของทางาทปีศาจเมนน้ัุษย์ พอปีศาจอย่างพวกข้าพาแพ้กับมนุษย์งั้นหรือตรงทางเพร่ขอเราก็ได้บอกว่าแกนี่พผู้ภาษามนุษย์ได้คล่องจังเลยนะซึ่งมันนี่ก็ได้บอกมาว่าเวลาออกคําสั่งให้ทาตนะต้องใช้ภาษาของทาสเพื่อจะมีประสิทธิภาพม,มากที่สุดนะนะทางเพรของเราก็ได้งงแดกเลยนะครับว่าทาสุยังเหล่เนี้ยจะปีศสานก็ได้พูดมาต่อว่าเจ้ามนุษย์ข้าได้กลินความอันตรายจากเจ้าเจ้าน่นจงหายไปซะซึ่งมันนี่ก็ได้ทําการโจมตีทางเพรของเรานะครับแต่ทนในนั่นเองนะหนวนว่าทางเพื่อนทางทางเพื่ของเราะจะมาช ของเรานขึ้นรถมาเลยแล้วก็ได้ข่าวในมือนับเจ้าปีศาจตัวนี้เลยนะสิงกระชายแล้วแหละครับมันจะเป็นทางน้องซากิแล้วก็อัสลาน,นั่นเองน้องซากีเนี่ยก็ได้บอกว่านะายน่ะอาศัยอยู่ที่ไหนงั้นเหรอเนี่ยทางเพจของเราก็ได้ตกใจเลยนะว่าซากิงั้นหรอตรงทางซากีเนี่ยก็ได้งงเหมือนกันนะครับว่าทําไมถึงรู้ชื่อของฉันได้ละทางเพจของเรานั้นงงไปใหญ่เลยครัในตอนนี้วันนี้เธอเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันไงใครตรงทางซากิก็ได้พยายามนึกนะครับในเซลล์สมองส่วนน้อยของเธอนะว่าใครนี่จำไม่ได้แฮ่เคยได้ ไปหาอัลลันเลยนะครับว่าอัสลันนายน่ะคืออัลลันใช่ไหมตัวของทางอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะครับทางเพของเราก็ได้บอกว่านี่พ้องนายจำฉันไม่ได้กันหรอเนี่ยพวกเราอยู่ด้วยกันแน่หน่วยงานปกป,ป,ป้องมนุษยชาติไม่ใช่ห,หรอซอมอัสกิได้ยินแบบนั้นนะครับตัวของน้องนี่ก็ได้งงเลยนะว่าหน่วยงานปกป,ป้องมนุษยชาติางั้นหรอพวกเราเปไ็นทหารของหน่วยต่อต้านนะอย่าบอกนะเรื่องนั้นนายก็ไม่รู้นะ้าถ้าจะบอกว่าไม่รู้จักทั้งหน่วยต่อต้านกองทัพต่อต้านคงไม่ใช่แล้วมั้งทางเพของเราก็ได้งงนะครับว่าโทษทีนะฉันไม่เข้า กาเดบายให้ฟังว่ามีสงครามที่เรียกว่ามหาสงครามห้าเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นซื่อมนุษย์เราก็แพ้สงครามนั้นเรือน้นจะผ่านมา30กว่าปีได้แล้วดินแดนและเมืองต่างๆทั่วโลกถูกอีสีเผ่าพันธุ์แย่งชิงไปหมดซื่งหลังจากนั้นมนุษย์นั้นก็ไปซ่อนตัวได้ทันเลยได้ว่าหนีไปได้แบบเฉียดชิวมากเลยสื่อ้ามไปขออะไนะครับก็ได้มองดนูด้านน้องนั้นแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่นะคือวิชางั้เหรอซึ่ง็ยังจําได้อยู่นะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็เดินลงมาทางใต้ดินกันนะอัสล่านได้บอกว่าตอนนี้โลลกกกกกถูครรอบงงงงาาดดดยยทััั้้4่พนนนนแแว็มีชิิ ซาพันลัสเอาชาร์ทรูปิศาจยังชิงไปมนุษย์ก็เลยทําได้แค่ทิ้งเมืองแล้วก็หนีมาซึ่งเปิดประตูมานะครับด้วยหมาว่าข้างล่างนี้น่าจะเป็นเมืองจําลองนั่นเองเลยนะนี่น่าจะเป็นเมืองของมนุษย์นั่นเองนะครับนี่เป็นเมืองที่เอาพื้นดินที่ใต้ดินที่ปลอดภัยมาใช้งานเป็นเมืองดูไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะกองกำลังที่ปกป้องมนุษย์และต่อต้านอังสีเผ่าพันธุ์ก็คือพวกเราหน่วยต่อต้านนะ่ะถ้าใพรก็เลยถามไปหนึ่งคำถามด้วยครับว่าทําไมมนุษย์ถึงแพ้มาหาสงครามห้าได้เว่านพันลุวไาจต้องคงทางซาตีก็ งงแค่พวกนั้นยังมีหัวหน้าที่แทนตัวเองว่าเวลาบรุษอยู่ด้วยเพราะมันเป็นพวกที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษเลยท่าเพจของเราก็ได้ถามไปนะครับแล้วผู้พยากรณ์ซิดล่าพวกเขาเนี่ยก็ได้งงเลยนะครับว่าซีดใครกันแน่ทางเพจของเราก็ได้งงกว่านะครับองนายมนุษจ,จริงกันหรือนเนี่ยนาจะมีเบราบุูมนุษย์ที่เอาชนาเาะเผ่าพันธุ์อื่นได้อยู่ไม่ใช่หรอสื่อทางอัสลันก็ได้บอกว่าถ้ามีมนั่นอยู่จริงพวกเราคงไม่ได้เหนี่มอยู่ตาดินแบบนี้หรอกและทันใดนั้นนะครับผู้คนหนึ่งก็ได้ชนละมุนนะ ชายอยู่เลยนะสุนโรโคนี่ก็ได้ทำความเคารพชานกันหมดเลยนะครับชานนึก็ได้ถามไปนะว่าพ่อหนุ่มคนนี้เป็นใครกันเนี่ยไม่คุนนายคุนตาเลยทางเพงของเราก็โคตรอึ้งเลยนะครับในตอนนี้ตวองเขาไม่รอชา้าได้ตะโกนขึ้นมาเลยนะครับว่ารอเดี๋ยวก่อนสิชานช้าเองใครยังไงล่ะเมื่อกี้เธอยังซื้อของกับชัานอยู่เลยไม่ใช่หรอบอกว่าอยากจะให้ของขวัญกับซากิกับอัสลันก,ก่อนจะไปเออชานะทางตัวของั้างชาน,นนะครับก็ได้งงไปใหญ่เลยนะดูเหมือนน่าจะจำคนผิดนะทางเพงของเราก็ไม่ยอมนะครับวันนี้เธอจาไ,ได้จริง,รงหนหรบบนันหนมาาามาายควล่อนี่ สึ่งทางน้องชานะครับตอนนี้ตัวของน้องเนี่ยก็ได้งงไปใหญ่เลยนะเธอบอกเองไม่ใช่หรอว่าอยากจะดูเนื้อพ่อในฐานะลูกสาวแล้วทาไมเธอถึงสื่อเขาเนี่ยก็ได้โดนห้ามไว้นะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เดินจากไปเลยนะทั้งเพจของเราเนี่ยก็ได้เซ็งเป็ดเลยนะครับในตอนนี้ตกดึกในคืนนั้นนะครับทั้งเพจของเราเนี่ยก็ได้นั่งดูแผนที่กับข้อมูลเมืองเมืองนี้อยู่เลยนะว่ามันอะไรกันแน่เนี่ยไม่ว่าจะค้นด้วยเอกสารไหนกม็มีข้อมูลของฉันกับผู้พยากรณ์ซิที่บันทึกอยู่เลยที่นี่เป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีซีงั้นหรอ แต่เดียวนะทามีซิสอยู่ในโลกนี้ทามรุดแพ้มาสงครามผ้าเผ่าพันธุ์ทำไมถึงยังมีสุสานที่ใช้ผนึทั้งเสียพันธุ์อยู่อีกล่ะทางเพลงของเรานะครับก็ได้เจอโป๊ะแตกแล้วนะตัวของเขาหนึ่งก็เลยไปขอกุญแจกรถกับทั้งอัสลันมานะครับซึ่งอัสลันในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยกกุญแจให้โดยไม่คิดอะไรเลยนะซึ่งตัวของเขาก็มาดูภายหลังนะครับว่านิชันโยนให้หมอนั่นไปตามสัญชาตญาณสินะเนี่ยและทางเพลงของเราเนี่ก็ได้ข่าวว่ามาที่สุสานนั้นนะนะแล้วก็ได้เดินเข้าไปในสุสานนะครับซึ่งาสสาสสนเน่่ยมมันนนกกก็็ไดดด้ปราาาบบเเลึึงงงออออซแสะค ว,ว่านี่นะมันจะเป็นดาบของตำนานซิดท,ที่ทางเพจของเราเคยเห็นนั่นเองแต่ตรงทางเพจของเราไม่รอช้านะครับรีบจับดาบนั้นขึ้นมาชูเลยนะแล้วดาบนี้ก็ได้แปลงแสงเปิดประตูบานนั้นออกมาเลยครับแล้วร่างกายของเขาเนี่ยก็ได้ถูกวร่ปไปที่ที่แห่งหนึ่งนะซึ่งเป็นที่ที่ทางเพจของเราเนี่ยเปิดในตอนแรกนั่นเองนะครับตรงของเขาเนี่ยก็ได้เดินขึ้นไปแล้วก็ได้ไปเจอกับหญิงสาวที่ถูกรามโซไวยูซึ่งก็นั่นแหละนะหญิงสาวคนนี้นะครับก็ได้ขอความช่วยเหลือจากทางเพจของเรานั่นเองและแล้วก็ได้จบตอนที่หนึ่งก่อนที่าตอน ในช่องของเราเปิดรับโดเนตแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่หนึ่งบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องภูกลาสว์สปอยสามารถโดเนตให้การผ่านทางทูมันนี่วอลเล็ตตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ